ไลลาพูดค่ะนี่ฉันเองผู้ชายค่อยบอกว่าคืนนี้เขาจะมานอนค้างที่นี่แต่หนูรู้สึกคล้ายเจ็บท้องมันเฮ้ยคงไม่คลอดในวันในพรุ่งหรอกนะท้องสาวเนี่ยมันต้องอีบัดอีโรยหน่อยฉันน่ะกว่าจะคลอดผู้ชายได้สามวันสามคืนฉันนะเธอคนเดียวนะลูกแม่แม่บอกสลายเขาหรือเปล่าว่าที่ผมไม่กลับบ้านก็เพราะแม่ไม่สบายเปล่าเรื่องอะไรจะต้องไปกราบทูลนี่ผู้ชายพอฉันบอกว่าแกไม่กลับบ้านเถอะนะกระแทกหูใส่จนแม่แกหูอื้อไปข้างแล้วรู้ไหมครับแม่แต่สลายกำลังท้องก็อาจจะหงุดหงิดไปบ้างคนท้องคนไส้มันต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตอนที่ฉันเบ่งแกออกมาน่ะพ่อแกก็ไม่อยู่บ้านแกยังคลอดออกมานั่งหัวโดอยู่นี่เลยใช่ไหมครับแม่เจ็บท้องแล้วลูกมันบอกไม่ถูกค่ะแกเข้าห้องน้ำสองสามครั้งยังปวดอีกเลยปวดงั้นคงใช่แล้วล่ะหนูเตรียมของไว้แล้วใช่ไหมลูกค่ะแม่เรียกเข็มทีสิคะจ้ะจ้ะเข็มบอกคุณต่อนะไม่มีคนรับสายโทรไปไหนบ้านครับแม่ป่านนี้ละใครก็จะทางตารับโทรศัพท์แกแต่สลายเป็นคนนอนดึกนะครับแม่ดึกเกินไปนะสิผู้หญิงอย่างสลายลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นแม่เลยนะกินเหล้าเข้าสังคมสูบบุหรี่ทั้งที่แม่เตือนแล้วเตือนอีกว่าลูกจะออกมาปัญญาอ่อนแม่ครับผมเป็นห่วงสลายเธอครบกำหนดคลอดมาสองสามวันแล้วแม่แกคิดว่าการคลอดลูกเนี่ยเป็นเรื่องง่ายคิดจะคลอดก็ไหลพรูดปราดออกมาเลยสินะอย่าห่วงเลยท้องสาวแบบนี้พอจะออกมาได้แล้วก็ทรมานไปเถอะหนูต้องการเจ็บค่ะแม่หนูอยากเจ็บปวดให้ถึงที่สุดเพื่อจะได้เข็ดโอ้ยแม่โอ้ยสลายเป็นไงไหวไหมลูกถ้ายังไงแม่จะได้เรียกพยาบาลช่วยโอ้ยต่อทางนี้เข้าแล้วเหรอครับแม่ยังแต่คงไม่ช้าหรอกหมอเข้าไปแล้วนี่
ดเดียวเองช่วยแบ่งหน่อยนะคะช่วยแบ่งหน่อยอีกทีนะคะหมอจะช่วยอะแบ่งเอานะคะพักก่อนค่ะหายใจยาวๆนะคะพอมีลมเบ่งคุณต้องกลั้นหายใจยกศีรษะขึ้นให้ทางจุดหน้าอกคุณผู้ชายเนี่ยรออยู่ข้างนอกหรือเปล่าเรียกมาช่วยเป็นกำลังใจหน่อยดีไหมคะไม่คุณผู้ชายอยู่ที่ไหนคะสามีคุณสามีคุณจะเรียกมาช่วยเป็นกำลังใจดีเรียกมาช่วยเป็นกำลังใจดีไม่สามีคุณที่ไหนคะสามีคุณนั่งอยู่ที่ไหนคะสามีคุณอยู่ที่ไหนคะผู้ชายค่ะเห็นไหมคะกระบอกกล้วยเข้าปากเนี่ยกินกาแฟก่อนที่ผู้ชายเดี๋ยวผมกลับไปกินที่บ้านครับแม่วันนี้วันหยุดอยู่แล้วฮะแล้วใครจะพาแม่ไปหาหมอวิโรจน์อ่ะหมอปากซอยเนี่ยไม่ไหวหยิบจับแต่ละทีกระดูกกระเดี่ยวแทบหักเดี๋ยวผมไปส่งแม่ก็ได้แต่ขอโทรถึงสลายก่อนนะครับโทรทำไมบ่อยๆทำยังกับเมียแกจะหนีหายตายจากไปงั้นล่ะถ้าเขาเจ็บท้องจะคลอดลูกจริงไม่อยู่บ้านก็ต้องอยู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดโรซ่าแผนกฉุกเฉินรับผู้ป่วยสวัสดีครับไปดูลูกมาหรือยังล่ะเด็กแข็งแรงดีน้ำหนักตั้ง3กิโลกว่ากลับกันเถอะครับแม่พี่สลายจะได้พักผ่อนคลำๆค่อยมาใหม่แต่ถ้ามีธุระอะไรรีบผมใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นลูกติดแม่จนเกินไปจนไปไหนไม่ได้จะเอาอะไรอีกไหมสลายไม่ต้องหรอกค่ะที่นี่เขามีพร้อมอยู่แล้วแม่ไปนะแม่ครับคืนนี้ผมจะนอนเฝ้าสลายเองครับแน่ใจหรือครับว่าทำตัวให้ว่างได้สลายผมขอโทษที่ไม่ได้มาอยู่ใกล้คุณในขณะที่คุณเจ็บปวดฉันลืมไปแล้วล่ะค่ะเรื่องความเจ็บปวดเพราะมันไม่ได้มากมายเหมือนอย่างที่แม่คุณเคยบอกฉันแม่คุณน่ะโกหกแล้วคงไม่ใช่เรื่องเดียวหรอกค่ะภูฉันไปดูมาแล้วหน้าตาหน้าชังจริงๆได้ภูฉายมาเกือบทั้งหมดไม่ค่อยมีทางคุณเลยนะคุณนวลรู้ว่าสบายดีทั้งแม่ทั้งลูกก็ดีใจด้วยแม่แต่มาคลอดโรงพยาบาลแบบนี้คงแพงนะแม่สลายก็เบิกได้แค่ค่ายาไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะครับแม่ผมขอให้สลายและลูกปลอดภัยผมก็พอใจแล้วแกเป็นพ่อคนแล้วนะภูฉายเป็นพ่อคนแล้วต้องรู้จักรักแม่ให้มากรู้หรือยังล่ะว่าแม่จะมีแกขึ้นมาน่ะมันยากเย็นแค่ไหนไม่ใช่จู่ๆจะควักออกมาจากกระบอกไม้ได้เมื่อไหร่ล่ะจริงไหมคะคุณนวลค่ะค่ะฉันต้องกลับละ
างค่ำกลางคืนไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกนั่งแท็กซี่ก็ลำบากลำบนเออนี่แน่แกอยู่ว่างๆไปส่งแม่หน่อยนะผู้ชายคือว่าผมไม่เป็นไรหรอกผู้แม่นอนเฝ้าสไลก็ได้อันที่จริงผู้ชายนอนเฝ้ามันก็ไม่สะดวกนั่นน่ะสิผู้ชายพายเรือจะไปรู้เรื่องลูกเต้าอะไรกันนักหนาเอางี้ให้คุณนวลนภานอนเฝ้าแล้วแกก็ไปนอนกับแม่ซะเลยตกลงนะครับแม่ ไปเกิดมายังไม่เคยเห็นใครเข้มจัดอย่างคุณนายสลักนี่เลยคุณแม่ไม่รู้พี่สลายไปร่วมญาติได้ยังไงอ่ะอีไอคุณนายสลักจิตเนี่ยแกดีอยู่นิดเดียวที่มีตามมานอนมุ้งเดียวกับพี่ผู้ชายคืนวันแต่งงานดีแค่นี้จริงๆแล้วเมียแกจะกลับบ้านเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับแม่ดีละจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองแล้วนี่คิดดีแล้วเหรอที่จะให้คนอื่นมาเลี้ยงลูกอ่ะครับครับแม่คิดดีแล้วครับมันจะดีได้ยังไงกันคนใช้ต่อหน้าเรามันก็ดีหรอกแต่พอรับหลังไม่รู้จะเป็นยังไงฉันน่ะเห็นมาหลายรายแล้วไม่อยากจะพูดให้เมียแกฟังเมียแกน่ะเขามันคนหัวสมัยใหม่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แย่สิครับเอางี้มะเอาตาหนูมาให้แม่เลี้ยงแต่ทำไมแกกลัวว่าแม่จะเลี้ยงลูกแกได้ดีไม่เท่าคนใช้กันเหรอโถแม่ครับอิ่มแล้วเหรอทำไมกับข้าวไม่อร่อยหรือไงกินนิดเดียวผมอิ่มแล้วครับอิ่มก็กินน้ำซะก่อนสิจะรีบไปไหนครับแม่แล้วเรื่องตาหนูล่ะจะว่ายังไงผมขอปรึกษาสไลด์ดูก่อนครับจะต้องปรึกษาทำไมแกก็เห็นอยู่ทนโทษแล้วอะว่าต้องจ้างคนอื่นเลี้ยงหรือแกไม่ไว้ใจแม่กลัวแม่จะเลี้ยงลูกแกไม่รอดฮะผู้ชายไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแม่งั้นก็ดีละแม่จะได้ไปรับตาหนูมาเลี้ยงซะที่นี่เลยเฮ้ยนายซื้อไอ้ซื้อทางนี้เฮ้ยไอ้ต่อไปยังไงไปยังไงวะเนี่ยโอ้ยก็มาตามถนนไงโว้ยแล้วมึงอ่ะนึกว่าจะเล่าคนอย่างกูไม่ตายง่ายๆหรอกโว้ยแต่เจ๊ที่บ้านสบายดีอ่ะไอ้ซื้อไอ้แปลนเจ๊ที่มึงว่านะนั่งอยู่ข้างๆกูนี่อ้าวคุณแม่ขอโทษทีครับผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรเจ๊ไม่ถือหรอกแล้วเจอกันเว้ยต่อเฮ้ยที่ไหนวะเออกูข้ามถนนตรงเนี้ยทุกวันพุธ10โมงเช้าเว้ยเฮ้ยโอเคขนซื้ออะไรมามากมายทำยังกับบ้านนี้ตายอดตายอยากนักหนาอย่างนั้นล่ะศูนย์การค้าใกล้ที่ทำงานหนูเขาลดราคาหนูก็เลยซื้อตุนเอาไว้อ่ะหลับอย่ากวนให้ตื่นนะตื่นมาไม่มีปัญญาทำให้หลับตั้งแต่จะเป็นภาระของคนอื่นเลี้ยงเด็กเดี๋ยวนี้ต้องระวังไม่ให้ติดมือไม่อย่างนั้นก็ต้องนั่งอุ้มกันทั้งวันลำบากล้างมือหรือยังล่ะยังค่ะเด็กยังอ่อนๆอยู่ยังต้องการความสะอาดที่หลังจะจับจะอุ้มลูกอ่ะล้างมือให้สะอาดซะก่อนนะยะแม่สลายเมียแกเขากลับไปแล้วนี่ทำไมรีบกลับครับฉันจะไปรู้เหร
ขาอาจจะเหม็นหน้าแม่ก็ได้ตั้งแต่วันที่ไปรับตาหนูมาเลี้ยงละเจอหน้าแม่ที่ไรเหมือนคนใบ้ถามคำตอบคำยังกะกลัวดอกพิกุลร่วงอีกหน่อยจะให้เขาพูดด้วยคงต้องนั่งกราบงามๆสามทีสลายเหรอจ๊ะทำไมไม่รอกลับพร้อมผมล่ะ บอกเขาไปคืนนี้นอนที่นี่คืองี้นะสลายผมอยู่บ้านแม่นะไม่ต้องรอกินข้าวกับผมนะคืนนี้อาจจะค้างที่นี่สลายอยู่คนเดียวได้ไม่ใช่เหรอนึกแล้วเมียแกคงไม่พอใจที่แม่พูดกับเขาถึงเรื่องขอค่าใช้จ่ายสำหรับตาหนูเพิ่มขึ้นก็เด็กมันโตขึ้นทุกวันเนี่ยเขาคงจะแดกดันแม่ผ่านแกมาใช่ไหมพูดมาทะพูว่ามีแกน่ะไม่พอใจแม่ที่ขอค่าเลี้ยงดูเด็กเพิ่มขึ้นใช่ไหมโธ่แม่ครับสลายเขายังไม่ได้พูดอะไรสักคำตายนึกแล้วไม่มีผิดว่ามีแกจะต้องเล่นแผนนี้แผนรุกเงียบทำเป็นไม่พูดแกจะได้ไปง้อพอแกไปง้อมันเมื่อไหร่มันก็ใช้แกมาบีบฉันอีกต่อไงอีน้องเนี่ยมันร้ายไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงเป็นอย่างนี้คุณกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลไม่เหมือนสลายคนเก่าเลยคุณไม่พอใจเรื่องที่แม่ขอค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ไหมคุณต้องเข้าใจสิว่าแม่น่ะเป็นคนแก่ไม่มีรายได้ทั้งไหนแต่ถ้าก็ยังมีน้ำใจเลี้ยงลูกให้เราแล้วคุณเองก็ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินอยู่แล้วนี่คุณจะไม่พูดอะไรสักคำเชียวเลยงั้นแม่ก็พูดถูกแล้วคุณนิ่งเพราะต้องการเอาชนะต้องการให้ผมงอนง้อไม่มีทางคราวนี้ผมรู้ทันแล้วผมจะไม่ยอมง้อคุณไปได้ขาดคุณไม่จำเป็นต้องง้อหรอกค่ะภูเพียงแต่คุณเซ็นใบหย่าให้ฉันเท่านั้นเราพูดกันเรื่องอะไรเนี่ยสลายฉันพูดไม่หวัดเลยนะคะภูอย่าค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องหย่าแปลกนะแม่สไลเนี่ยอยู่ดีๆก็มาขอหย่าแกทำผิดคิดร้ายอะไรเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเรื่องผู้หญิงยิงเรือก็ไม่มีหัวดีๆอย่างเงี้ยยังไม่พอใจเอ้าหย่าก็หย่าดีแล้วดีเหมือนกันแม่จะเลี้ยงตาหนูเองแต่ว่าแม่ครับผมว่าเรื่องนี้คงไม่ลงเอยง่ายๆอย่างนั้นหรอกครับก็ตามใจแกแต่แม่ไม่เห็นว่าเมียแกน่ะมันจะวิเศษตรงไหนโง่แล้วยังหยิ่งแม่ยายแกก็เหมือนกันทั้งจ้องหองทั้งงกหน่อยพอลูกสาวแต่งงานเครื่องลายคลามมาขนกลับไปหมดอีโถทำอย่างเราอยากได้อ้าวจะไปไหนอ่ะกลับบ้านครับแม แม่ไปดูลูกมาคุณเหนื่อยอะไรถึงต้องทานเหล้าก็ไม่เชิงทางนั้นเราออกไปทานข้าวนอกบ้านกันมาเราไม่ได้ทานข้าวด้วยกันมานานแล้วนะสลายไม่เหนื่อยไม่ใช่เหรอไม่อาบน้ำก่อนเหรอครับภูผมน่าไม่หรอกแต่คุณน่ะไปอาบน้ำซะแล้วก็ใส่ชุดที่สวยที่สุดลงมานะ
ไม่ต้องรีบร้อนหรอกผมรอได้ไปเถอะผัวจะรอนะจ๊ะฮัลโหลภูนั่นแกใช่ไหมแม่คุณแม่คุณแม่เป็นไรเหรอครับเปล่าหรอกแกกำลังทำอะไรอยู่อ่ะผมกำลังจะออกไปกินข้าวนอกบ้านกับสไลลาครับแม่ทำไมเงียบไปแล้วครับคุณผู้ชายไปไหนอ่ะแกสั่งให้บอกคุณว่าต้องรีบไปดูคุณแม่ตอนนี้เพราะไม่สบายมากค่ะเดี๋ยวจะกลับมารับไปทานข้าวให้คุณรอด้วยค่ะแกคงจะโกรธที่แม่เป็นมารขัดขวางความสุขของแกกับเมียแกละสิค่ะแม่ไม่ได้เป็นหมอนี่จะได้รู้อาการไข้ใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะเป็นมากน้อยแค่ไหนพอมันเป็นขึ้นมาก็ต้องโทรไปหาแกน่ะสิเอาสิถ้าแกคิดว่าแม่เป็นตัวการทำให้แกต้องเสียเวลากินข้าวกับเมียแกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปส่งแม่จะนั่งแท็กซี่ไปเองจอดสิจอดไข่เจียวเขาอร่อยนะเสียดายที่ฉันอิ่มพอดีไม่งั้นจะกินเป็นเพื่อนคุณน่าจะรอผมสักนิดนึงมันจำเป็นแม่โทรมาว่าไม่สบายแล้วคุณจะให้ผมนิ่งดูดายอยู่ได้ยังไงเพราะอย่างนั้นสิฉันถึงไม่รอคุณกับฉันมีเวลากินข้าวด้วยกันอีกมากฉันคิดว่าตอนนี้คุณควรจะเอาเวลาไปอยู่กับแม่คุณมากกว่ารอให้แม่คุณตายซะก่อนสิค่อยมาอยู่กับเมียผมพยายามแล้วนะสไลผมพยายามลืมคำว่ายาที่คุณพูดออกมาเพื่อต้องการในชีวิตแต่งงานของเราดีขึ้นนะคุณได้ยินไหมคุณไม่ต้องตะโกนใส่หน้าฉันแล้วค่ะภูคุณพูดให้ฉันฟังนะคะไม่ใช่สีซอให้ควายฟังคุณบอกว่าพยายามทำให้ชีวิตแต่งงานของเราดีขึ้นฉันเองก็ได้พยายามแล้วเหมือนกันแต่แม่คุณแต่แม่ผมเนี่ยคุณอย่าพูดนะว่าแม่คุณหวังดีถึงได้เอาลูกของเราไปเลี้ยงเพราะฉันจะเอาลูกของเรากลับมาถ้าคุณไม่กล้านะฉันจะทำเองยานสไลคุณให้เวลาท่านนะคุณให้เวลาแม่คุณมากเกินไปแล้วนะระวังคุณจะไม่เหลือเวลาสำหรับชีวิตคุณเองสไลคุณไม่เข้าใจนะคุณสิไม่เข้าใจเมียคุณเข้าใจแต่แม่คุณเท่านั้นคุณกำลังจะทำให้แม่เสียใจนะสไลและการที่แม่คุณทำให้ฉันเสียใจล่ะนานแค่ไหนแล้วที่แม่คุณทำกับฉันสไลจะไปไหนอ่ะคุณจะทิ้งผมไปไม่ได้นะสไลลาอย่ากลัวไปเลยครับภูฉันเพียงแต่จะไปทำงานกับหน่วยของฉันที่ต่างจังหวัดสักพักฝากลูกด้วยเพราะเมื่อฉันกลับมาฉันต้องเอาลูกกลับมาเลี้ยงให้ได้ก่อนที่เขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ชายแบบคุณการแยกกันอยู่สักพักอาจจะทำให้เรารู้จักชีวิตได้ดีขึ้นก็ได้จำไว้ว่าผมรักคุณมากนะสไล
ฉันก็เหมือนกันค่ะอาจจะไม่มากเหมือนเมื่อก่อนเพราะมีปีกมารมากั้นไว้แต่ฉันก็ยังรักคุณไม่เห็นมีพวกคุณเลยนิสลายคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วฉันรีรออยู่เพื่อที่หาจังหวะบอกคุณจนถึงเมื่อวานเนี้ยขอบคุณครับภูที่อุตส่าห์มาส่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมรักคุณนะอย่าลืมผมรักคุณนะผมรักคุณนะผมรักคุณผมรักคุณไปส้มครับก็ไปส้มครับใช่มันไม่ใช่เหรอผ้าใหม่ๆผมยังไม่ได้ใช้เลยรับรองไม่มีการติดเชื้อหรอกครับคุณจะเช็ดน้ำตาหรือสั่งขี้มูกก็ทำได้เลยบอกกับอาจารย์เสถียรเลยว่าสไลคงยังยุ่งอยู่กับเรื่องเรื่องผัวอย่าห่วงไปนักเลยนะขจรจิตฉันไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปมั่วกับเรื่องงานหรอกเราเห็นใจสไลว่าผู้ชายบางคนนะเหล้ามีกินบุหรี่ไม่สูบกับใครที่ไหนแต่พูดไม่รู้ความเนี่ยแม่ก็น่าอัดจริงมะจะไปพูดถึงมันเลยที่ฉันขอมางานคราวเนี้ยก็เพราะฉันอยากจะห่างเรื่องเนี้ยจิตนั่นพวกไหนอ่ะเนี่ยอ๋อเด็กคณะเราที่อาสามาทำโครงการเนี้ยคงหาอะไรเล่นแก้หนาวกันมั้ง
ท่าทางสนุกนะออกไปดูกันหน่อยมะเฮ้ยไม่ละอยู่ในบ้านฉันก็จะแข็งตายอยู่แล้วเขาว่าที่นี่คือดินแดนแห่งแม่กระนิ้งหยดแม่มดแดงแข็งตายมาคราวนี้คงจะได้เห็นล่ะว้ายคุณนั่นเองจำผมได้ไหมไม่ค่ะขอโทษฉันจำไม่ได้อะค่ะอะไรวะนี่คุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครอย่าบอกนะว่าไม่รู้อ้าวนี่คุณคาดท่านอย่างฉันเป็นมารดาของคุณงั้นล่ะฉันนี่คุณเราเพิ่งจากกันมาหยกๆนะครับเฮ้ยพลึกมึงจำกูได้ไหมจำไม่ได้ก็มึงยังจำตัวเองไม่ได้แล้วก็จะจำได้วะคุณจำคนที่ให้ภาชนะคุณซับน้ำตาไม่ได้จริงๆเหรออ๋อคุณนั่นเองอ่ะเอ๋เสือเย้เจี๊ยบเจ้าสาวเองอ่ะรอกับพิธีแต่งงานไม่ไหวเลยหายไปไกลป๋องแล้วอ้าวแล้วใครจะเล่นเป็นเจ้าสาวกูวะเฮ้ยเดี๋ยวคุณมาทำไมที่นี่มาทำงานอยู่แถวเนี้ยงั้นช่วยแสดงบทเจ้าสาวหน้าเผาให้ผมหน่อยนะครับเฮ้ยเธอตกวงเว้ยAndian standing by the door. He fell in love with an Indian maid over an antique store. Kalijah just stood there and never let it show. So she could never answer yes or no. He always wore his Sunday feathers and held a Tommy Hall. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk. KalijahToo stubborn to ever show a sign, because his heart was made of knotty pine. Poor old Elijah, he never got a kiss. Poor old Elijah, he don't know what he meant. Is anyone? โอ้เธอขึ้นไปสำรวจด้านบนนะไม่ได้ไปด้านหลังบนด้วยนะส่วนเธอดิก็ขึ้นไปช่วยเขาดูบริเวณนั้นให้ทั่วด้วยแล้วเธอมาทางด้านหลังหน่อยอีกทีเอาละไปกันได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะเราเจ๋งกว่าแล้วเดี๋ยวแค่หวังแค่แค่เธอท่านครับท่านโทษครับผมส่งรายงานนี้กับใครครับอ๋อนงไงส่งให้คุณสไลลาหัวหน้าโครงการนี้ขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวก่อนลายสือเรื่องที่อาจารย์เคยชวนเธอไปทำงานที่แอฟริกาล่ะว่าไงคิดว่าคงไปครับแต่ผมจะตัดสินใจอีกครั้งเมื่อจบแล้วขอโทษนะครับคุณนะครับคุณมีอะไรเหรอคะเปล่านี่ผมอยากรู้ว่าทำไมคุณต้องหลอกผมเรื่องอะไรคะเรื่องที่คุณบอกว่าคุณไปทำงานอยู่แถวนี้แล้วฉันทำงานอยู่แถวนี้จริงๆหรือเปล่าล่ะคะก็ทำครับไม่เป็นไรผมผิดเองผมไปดูตาม้าตาเรือตาเบี้ยตาเม็ดแต่คุณจำไว้นะต่อไปนี้ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นสองตาจะไม่แลจำไว้
ตาหนูเป็นไงบ้างท้องเสียบ่อยๆค่ะคุณหายไปซะนานคุณป้าเลยให้คุณภูมานอนค้างที่นี่ตอนนี้ก็ไม่อยู่คุณภูพาไปหาหมอเพราะคุณป้าบ่นว่าเวียนหัวค่ะสไลกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะน่าจะส่งข่าวมาบอกล่วงหน้าคนใจดำมันก็อย่างเงี้ยก็ยังดีที่เขายังนึกถึงแกนึกถึงลูกได้อ้าวแกไม่ไปทำงานแล้วผู้ชายแม่น่ะเวียนหัวไม่หายแต่คงไม่ตายง่ายๆหรอกถ้าตายง่ายคงตายซะนานแล้วครับแม่แล้วคุณไม่ไปทำงานเลยสไลฉันได้พัก10วันดีแล้วคุณจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกบ้างแม่เองก็เหนื่อยเพราะปล้ำกับตาหนูมาตั้งหลายเดือนแล้วท่านคงไม่เหนื่อยอีกแล้วล่ะเพราะฉันจะรับตาหนูกลับแกอีสไลฉันเลี้ยงของฉันมาแกจะเอาไปได้ยังไงคืนลูกให้หนูเถอะค่ะแล้วหนูจะคืนภูชาให้คุณแม่สไลคุณพูดอะไรออกมาน่ะจะต้องไปพูดกับมันทำไมไปไล่มันออกไปจากบ้านนี้บอกมันไปเลยว่าคนบ้านนี้ไม่ต้อนรับโถแม่หยุดกับผู้ชายแกจะปล่อยมันมาพากหญ้าพากหลานก็ได้ลงคอเหรอเจ้าข้าเอ้ยชาวบ้านอยู่ไหนมาดูผู้หญิงใจร้ายหน้าตาก็ดีแต่ใจยังกระยักกระมานโถแม่ครับ อย่าให้เรื่องมันใหญ่โตไปกว่านี้เลยครับกลัวทำไมก็มันมาหาเรื่องแกอยู่แล้วมันแวะมาก็เพื่อดูว่าแกน่ะพร้อมจะหย่ากับมันหรือยังก็บอกมันไปเลยสิว่าแกน่ะพร้อมแล้ววันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้อยากรู้นักว่าไอ้ที่ท้ายยึกๆน่ะมันแน่จริงหรือเปล่าฉันกลับแล้วค่ะภูฉันไม่มีเวลามากชะทำเป็นงานดกผู้หญิงอ่ะลองครอบครัวพังไม่เป็นท่ามันจะไปเอาดีเรื่องอื่นได้ยังไงอ้าวภูสไลผมขอโทษเรื่องเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรค่ะผมรู้ว่าคุณอดทนมาตลอดเวลาเรื่องแม่ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะพูดกันถึงเรื่องเนี้ยเพราะนี่คือปัญหาที่เราต่างทนกันไม่ได้เพ็ญพมรสไลโอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนตายแล้วอุตส่าห์ลำบากลำบนมาคงไม่ใช่เรื่องมาขอให้ฟ้องหย่าผู้ชายนะถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้จะมาทำไมฉันพูดเล่นนะสไลแต่ฉันพูดจริงเรามีปัญหาเรื่องลูกภูกับแม่เขาต้องการลูกเอาล่ะงั้นลองบอกสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงนี่จะต้องถึงขึ้นโรงขึ้นศาลเฉลยสไลหนูปรึกษาเพียงเขาก่อนนะคะคุณแม่คงจำเพียงพมรได้นะคะทำไมจะจำไม่ได้ยิ่งในต่อและจำแม่นมากเวลาที่นุเพียรเขาออกทีวีเรียกร้องพิทักษ์สิทธิสตรีอะไรนั่นน่ะเขายังกระแนะกระแหนว่าเพื่อนพี่สไลคนเนี้ยสงสัยจะหาผัวไม่ได้ในต่อนี่ปากม้าจริงๆเลยแล้วนี่เขาหายไปไหนอ่ะหนูมิทุระจะต้องใช้เขาซะด้วยเรื่องตาหนูเนี่ยแหละเห็นว่าจะไปหาเพื่อนที่มหาลัยละมั้งประเดี๋ยวคงกลับงั้นหนูขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะคะแม่เดี๋ยวลงมากินต่อคืนนี้ค่ะเนี่ยค่ะอ้าวกลับมาแล้วลายสือเห็นในอ้วนพ่อในต่อเขาบอกว่าเรากำลังมีแฟนเป็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอแม่ขอโทษที่เผลอพูดออกไปเอาคุยกันตามสบายเถอะนะเดี๋ยวแม่หาอะไรมาให้กินนั่นก็จริงอย่างที่ไอ้ผลึกมันว่าไอ้สือเราเกิดมาเป็นคนอย่าภูมิใจอยู่แค่ความเป็นคนเท่านั้นสิ
เราต้องใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมด้วยมันถึงจะเป็นคนลายเสือไม่ใช่เดรัจฉานเพราะเดรัจฉานอ่ะมันเอากับใครก็ได้อ่ะพี่สไลด์แผลนิดเดียวทำใจดีๆไว้พี่สไลด์ไม่เป็นไรไอ้ซื้อฝากพี่สไลด์ด้วยกูไปเอาพาสเตอร์กับทิงเจอก่อนเพื่อเห็นแก่ความเป็นคนลืมเรื่องของเราที่เกิดขึ้นให้หมดสวัสดีครับผมผู้ชายครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วลูกตาหนูถูกลักพาตัวฮะแม่ครับรู้ไหมว่าใครอ่ะจะมีใครก็นางสลายกับวงหวานว่านเครืองมันสิแม่ก็มัวแต่หลับเพลินเจ็บใจนางคนใช้ยังช่วยมันขนของใส่รถอีกแน่ฮัลโหลนั่นแกฟังอยู่หรือเปล่าอ่ะฮะนึกแล้วว่าปูต้องมาที่นี่สไลมาที่นี่หรือเปล่าครับแล้วลูกของผมล่ะนอนอยู่ข้างบนขึ้นไปดูสิแล้วก็ไม่ต้องร้อนรนอย่างนั้นที่นี่ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์ผมขอโทษครับอ้าวลายถือสวัสดีครับในต่อยังไม่กลับเลยจ้ะนั่งรอก่อนนะครับแม่ไปดูข้างบนสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะลงมาคุยด้วยเอ๊ะนายลูกสลายจะกลับสักกี่โมงครับคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ภูไม่ได้รีบร้อนไม่ใช่เหรอผัวเมียน่ะถ้าใจเย็นเข้าหากันสักนิดมันมีได้มากกว่าเสียนะภูไปหาเบียร์เย็นๆดื่มแล้วรอดีกว่าเชื่อแม่เถอะครับคุณแม พี่สไลเป็นคนอุ้มนะครับผมเพียงช่วยขนของแล้วก็ช่วยคุ้มกันเท่านั้นเองครับต่อช่วยบอกแม่ด้วยว่าพี่กลับก่อนครับเองไม่ทำอะไรมาวะไอ้ต่อไปช่วยพี่สไลเขาขโมยลูกมานะสิเฮ้ยคืนนี้เองนอนกับข้าสิแล้วข้าจะเล่าให้ฟังฮัลโหลสไลลาพูดค่ะเ
ได้ค่ะตกลงตามนั้นไปไหนเฮ้อภูถึงได้กลับจนป่านนี้แล้วไหนลูกล่ะมันเอาไปซ่อนไว้ที่อื่นแล้วผู้ชายความจริงเราแจ้งความได้นะหลายกระทงด้วยทั้งลักพาตัวทั้งบุกรุกทำลายทรัพย์สินก็ได้เอาไม้ฟาดกระถางกุหลาบให้แตกสักสองสามใบเถอะนะแต่กระถางลายคลามที่ระเบียงไอ้ยานะมันแพงภูเป็นอะไรไปแล้วลูกหรือว่าตะหนูตะหนูไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแม่แกสบายดีแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงดีครับแม่เพราะแกมันอ่อนแอผู้ชายที่แกไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะแกไม่รู้แต่เพราะแกไม่กล้าช่วยผมด้วยครับแม่บอกผมสิบอกผมควรจะทำยังไงผมไม่ต้องการเสียสลายเสียลูกผมไม่ต้องการเสียอะไรเลยไม่ต้องการเสียอะไรเลยแม่โทรศัพท์เตรียมการช่วยแกไว้แล้วพรุ่งนี้เราจะไปด้วยกันสไลก็มากันแล้วอ๋อตนี่หมายความเป็นยังไงครับแม่ก็หมายความว่าแม่พาแกมาหย่ายังไงล่ะเมียแกเขาท้าหย่าอยู่เหยิงๆแม่ก็เลยโทรนัดให้เขามาเจอกันที่นี่แม่ครับไหนแม่บอกผมว่าจะมาหาหมอแถวนี้ไงอ้าวถ้าไม่บอกอย่างนั้นแกจะยอมมาเหรอเอาหน้าไหนๆก็มาแล้วอ่ะจัดการเรื่องหย่าซะก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องหมอกับแม่อาการของแกน่ะหนักกว่าแม่อีกนะผู้ชายไปเซ็นชื่อซะเดินหน้าเต็มตัวเซ็นซะสิครับครูเซ็นแล้วจะได้ต่างคนต่างไปไม่ผมไม่เซ็นผมไม่พร้อมผมไม่เซ็นอะไรทั้งสิ้นอย่าห่วงฉันต้องเอาลูกฉันมาเซ็นใบหย่ากันหล่อนที่ได้ผู้ชายรอแม่ด้วยแกต้องพาแม่ไปหาหมอนะผู้ทีเนี้ยฉันเชื่อแล้วว่ายันนี้แกร้ายจริงๆดีนะที่ฉันให้เด็กออกไปทำงานข้างนอกกันหมดไม่งั้นเธอคงอายเขาแย่เลยผมสอบเสร็จแล้วเพิ่งโยนตำราทิ้งไปเมื่อกี้นี่เองแล้วก็เดินจากคณะมาหาคุณเพื่ออะไรไม่ทราบเพื่อจะมาถามว่าคุณอยากจากเขาหรือยังคุณกำลังคิดว่าเราจะไปไหนกันดีใช่ไหมเปล่ากำลังหาทางกำจัดคุณไปให้พ้นไม่ยากเลี้ยงข้าวผมสักมื้อเซ่ฉลองมาที่ผมเติบโตขึ้นคุณโตแล้วจริงๆเหรอผมจบมหาลัยผ่านด่านนี้มาได้ผมถือว่าผมเป็นผู้ใหญ่พอที่จะขีดเส้นทางของชีวิตตัวเองได้ไอ้การจบมหาวิทยาลัยหรือได้งานทำน่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฉันเตือนเพราะว่าฉันเป็นแม่คนถ้าลูกฉันใช้ชีวิตประมาทอย่างเธอมันก็เท่ากับเดินไปหานรกผมรู้ว่ามันคือนรกน่ะแต่ก็อยากจะลองเล่นกับมันตายแล้วภูทำไมแกถึงได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างนี้นี่แกเมาด้วยเหรอเนี่ยเหล้าไม่ใช่โคกเนี่ยกินแล้วจะได้ไม่เมากินให้มันได้อะไรขึ้นมาแกตกเป็นทาสของผู้หญิงอย่างนางสไลลาไม่พอยังจะตกเป็นทาสน้ำเหล้าอีกด้วยเหรอแม่ครับ
ผมเหนื่อยให้ผมพักก่อนได้มั้ยนี่แม่จะต้องทนทุเรศทุรังในตัวแกไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าแกอยากจะให้แม่ตายเร็วๆก็ได้แม่จะทำให้แกสมใจคอยดูนะถ้าแกไม่อยากกับนางสไลลาให้มันรู้แล้วรู้รอดแม่จะผูกคอตายที่หน้าบ้านประจานให้ชาวบ้านเขารู้ว่าแกมันเนรคุณแม่คะจะให้ลูกช่วยอะไรไหมคะเลี้ยงลูกเถอะประเดี๋ยวก็จะเสร็จละเออนี่สไลเมื่อเช้านี้แม่แวะไปที่บ้านหนูบ้านเนี้ยโล่งเชอะเข็มบอกว่าคุณสลักให้คนมาขนไปช่างมันเถอะค่ะคุณแม่เขาอยากได้อะไรก็ให้เขาขนไปเถอะฉันก็ตามใจอ้อสไลขึ้นไปแล้วช่วยดูในต่อด้วยนะป่านนี้แล้วยังไม่ตื่นเลยประเดี๋ยวนุเพียรก็จะมาละค่ะคิ้ว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 กินได้ยังครับแม่ไปอาบน้ำล้างขี้ฟันก่อนแล้วค่อยมากินได้ไหมในต่อเขาบ้างสิไม่เป็นไรหรอกครับกินก่อนแล้วค่อยกลับไปแปรงฟันก็ได้มันจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองจริงไหมเจ๊จริงไหมจริงไหมอย่าเครียดนักสิครับเจ๊ดิ้วจะแก่เกินวัยนาเออเออนี่ก่อนโดดโดดกินดิจ๊ะอ่อนนะเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการกินนี่ในต่อตื่นขึ้นมาก็บ้าน้ำลายเชียวเปล่าหรอกครับแม่ดูสิผมเพียงแต่อยากอธิบายให้เจ๊เขาฟังว่าผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเนื้อกว่าผู้ชายเพราะคลอดลูกได้น่ะเขาคิดผิดผู้ชายถึงจะคลอดลูกไม่ได้แต่ก็มีอะไรดีกว่าตั้งเยอะจริงไหมครับเดินสุบเอ้ยไปลูกพ่อละไอ้ซื้อมึงจำต้องเติร์กเนี้ยได้หรือเปล่าจำได้ทำไมเหรอเขาได้ทุนไปขุดค้นโบราณคดีที่เคนยาเขาต้องการผู้ช่วยนะอาจารย์เสถียรเลยเสนอเองกับข้าเขาโอเคทันทีเลยคราวเนี้ยความฝันที่จะเป็นนักโบราณคดีมีชื่อเสียงติดอันดับโลกของเองก็ค่อยจะเป็นความจริงแล้วไอ้สือมึงฟังกูพูดอยู่หรือเปล่าอาจารย์เสถียรสั่งเองกับข้าเนี่ยไปพบอังเดพรุ่งนี้มึงไปคนเดียวก็แล้วกันพรุ่งนี้กูไม่ว่างต้องรอฟังข่าวสำคัญคุณโทรมาทำไมผมไม่มีที่จะไปนี่งั้นฉันขอแนะนำให้คุณไปวัดป่าช้าหรือไม่ก็ห้องดับจิตที่โทรมาก็เพราะเป็นห่วงผมรู้ว่าเรื่องหย่าของคุณกับเขายังไม่สำเร็จนั่นมันเรื่องของเราคุณไม่เกี่ยวทำไมจะไม่เกี่ยวในเมื่อผมรักคุณอยากเห็นคุณอยากได้ยินเสียงลายสือใช่ไหมระวังหน่อยนะสไลเธอกำลังทำเหมือนกับว่าเธออยากหย่ากับผู้ชายเพราะมีแรงผลักดันเมื่อถึงเวลานั้นน่ะคนผิดอาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้อ้าวพี่เกดจะไม่พูดกับแม่สักคำเดียวแล้วผู้ชายเรื่องอะไรครับก็เรื่องหย่าที่แกไปศาลวันนี้ยังไงล่ะผมไม่มีอะไรจะพูดแกคงโง่กว่านางสไลตามเคยดีจะได้แพ้มันทีนี้พอถึงสิ้นเดือนก็คงต้องเอาค่าเลี้ยงดูไปประเคนมันละผู้ชายจะไปไหนจะขึ้นไปนอนครับผมเหนื่อยอ
แต่สู้ไปนะลูกกินอยู่ไม่เป็นเวลาแม่ตุ๋นเนื้อสันใส่ยาจีนไว้ให้อาบน้ำกินข้าวซะก่อนนะลูกนะครับแม่นั่งรถฉันมาแล้วก็มาลงหน้าบ้านฉันแล้วคุณก็เดินกลับไปเองเนี่ยเหรอคะที่เรียกว่าการมาส่งผมอยากรู้ว่าคุณมาทำไมที่นี่อีกในเมื่อคุณพยายามจะลืมเขาฉันทิ้งเด็กไว้ที่นี่คนหนึ่งเมื่อวันก่อนแม่บอกว่าแม่พวงฉันมาขนของไปไม่รู้ว่าเด็กจะเป็นยังไงบ้างก็เลยแวะมาดูแค่อยากรู้แค่นั้นแหละและก็ต้องการรางวัลสำหรับการมาส่งสักนิดหน่อยอ๋อเอาชู้มาส่งถึงหน้าบ้านชู้เลยคุณพูดถึงใครใช่แล้วผมเคยเจอมาที่บ้านคุณอ๋ออย่างนี้เองคุณถึงได้อยากจะหย่ากับผมนักหยุดนะพงษ์ผมไม่หยุดคุณมีชู้แกไอ้บ้านั่นไงหยาบคายเป็นแล้วนี่คงจะหัดมาจากไอ้สัตว์ระยำตัวนั้นคุณชอบความหยาบก็บอกผมสิบอกคนที่เป็นผัวดิคุณจะได้มันอย่างสะใจพ่อติ๊กไปสิไปพ่อไปไปชายผมจะทำให้คุณรู้ไหมว่าผมเป็นผัวที่นี่นั้นเป็นไปเจอไอ้ไอ้ผัวหน้าโง่ไปชายโอ๊ยฉันไม่ไปนะสีไม่ไปเอาสิฉันไม่ไปปล่อยฉันด้วยพ่อปล่อยฉันสีไปอยู่แต่ในห้องขังสไลลาเธอต้องแจ้งความอย่านะคุณจะให้พี่สไลทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไมคุณยังมีพี่สาวเหลืออยู่เพื่อให้ผู้ชายทำทารุณทางเพศงั้นเหรอหรือกลัวว่าฉันจะลากผู้ชายชั่วๆเข้าคุกคดีข่มขืนอีกคนเจ๊รู้ได้ยังไงว่านั่นคือการข่มขืนในเมื่อเขาเป็นผัวเมียกันการร่วมเพศโดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมถือว่าข่มขืนทั้งนั้นเจ๊รู้ได้ยังไงว่าพี่สไลไม่ยอมเจ๊อยู่ในห้องกับเขาด้วยล่ะบ้าสงสัยคุณคงติดเชื้อในผู้ชายมาแน่แน่ฉันไม่พูดกับคุณแล้วเจ๊เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอถามนิดหนึ่งที่เจ๊ไปเนี่ยเพราะไม่อยากพูดกับผมหรือเจ๊กลัวผมข่มขืนกันแน่ไอ้จะบ้าฉันจะฟ้องคุณแม่น้อยพาตาหนูไปเดินเล่นข้างล่างก่อนปะอ
หาลูกไม่ได้จนกว่าจะชนะคดีเราต้องรีบมาตั้งแต่วันนี้แม่คิดไม่ถึงเลยนะว่าภูจะทำเรื่องเลวร้ายอย่างนั้นได้เรื่องอะไรล่ะครับสไลบาดเจ็บถึงต้องส่งโรงพยาบาลแผลเต็มไปหมดทั้งตัวไม่อยากจะรู้นักว่าภูหมดความเป็นคนแล้วเหรอถึงได้ทารุณผู้หญิงอย่างกับสัตว์ที่ถามก็เพราะแม่ยังเป็นแม่ของสไลลาอยู่ถึงต้องเจ็บปวดไม่ต่างกับสไลแล้วแม่ไม่ถามผมบ้างเลยครับว่าผมเจ็บผมปวดแค่ไหนกับเรื่องนั้นเรื่องอะไรสไลลามีชู้ฮะว่ายังไงนะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ผมเองก็ไม่เชื่อถ้าไม่เห็นด้วยสองตาของผมเองสไลลามีชู้ลูกสาวที่น่าเคารพนับถือของคุณแม่น่ะเล่นชู้รู้ไหมเห็นไหมแม่พูดแล้วผิดคำที่ไหนผู้หญิงอย่างนางสไลอ่ะลักษณะมันบอกว่าต้องดอกทองแม่เตือนกันตั้งแต่ทีแรกแล้วแกก็ไม่เชื่อแล้วทีนี้จะทำไงแกไม่ตอบไม่เป็นไรรู้มันคบชู้สู่ชายอย่างนี้เราจะต้องสู้กับมันในศาลพรุ่งนี้แม่จะเรียกทนายมาให้เขาเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายฮะค่าเสียหายอะไรครับก็ค่าสึกหรอไงนั่งสไลมันเอาของแกไปใช้ตั้งหลายปีแกไม่สึกไม่หรอมั้งเลยละพูแม่จะฟ้องเอาตาหนูคืนมาด้วยผู้หญิงมีชู้ขาดคุณสมบัติของความเป็นแม่ดูแต่แม่สิพ่อแกตายตั้งแต่แกยังแบเบาะแม่ยังอยู่มาได้รู้อย่างนี้แกจะต้องรักแม่ให้มากนะภูฉายภูนี่ไม่ได้ยินแม่พูดเหรอเมื่อกี้แม่ว่าอะไรเลยครับโธ่กูอยากตายไม่น่าเป็นไปได้พี่สไลเป็นคนนับถือตัวเองจะตายเราอย่าเพิ่งลงโทษสไลกันเลยค่ะผู้ชายอาจกล่าวหาแก้เกี้ยวเพื่อหวังผลทางคดีก็ได้ถึงยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะฟ้องร้องกันเรื่องข่มขืนเนี่ยมันเคยมีคดีที่ไหนผัวข่มขืนเมียฮะไอ้ซื้อเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไอ้ซื้อลายซื้อไอ้ซื้อมันเป็นอะไรของมันว่าแม่พอจะทราบไหมครับว่าคนที่เป็นชู้กับพี่สไลอ่ะเป็นใครคุณสไลยายซื้อทำไมเขาทำกับคุณแบบนี้ในคุณบอกผมว่าเขาเป็นคนดีเขายังรักคุณอยู่เหมือนอย่างที่คุณรักเขาช่างมันเถอะลายซื้อช่างมันได้ยังไงอ่ะคุณเป็นฝ่ายเจ็บนะไม่ใช่เขาข้อสำคัญผมทนเห็นผู้ชายคนนั้นรังแกคุณไม่ได้คุณเจ็บแต่ผมเจ็บยิ่งกว่าคุณหลายเท่านักขอบใจนะลายซื้อผมรักคุณนะรักมากด้วยและอยากให้คนทั้งโลกรู้เท่าๆกับที่คุณรู้ขอบใจอีกครั้งลายสือและเนี่ยคงจะเป็นสิ่งเดียวที่ฉันให้เธอไดไม่ผิดใช่ไหมเรื่องลายสือหนูขอตัวไปทำธุระเดียวนะคะเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดแต่วันหนึ่งข้างหน้าหนูไม่สัญญานะคะแม่บอกแม่ได้ไหมว่าทำไมจะต้องเป็นลายสือหนูเองก็ตอบไม่ได้มันเหมือนกับหนูเดินทางมาไกลมันเหนื่อยมาก
เลยอยากจะได้น้ำหล่อเลี้ยงหัวใจสักหยดหยดเดียวเท่านั้นแล้วหลายเสือเขาก็มีให้หนูรักเขาเหรอถ้าหนูไม่มีลูกคงตอบคำถามนี้ได้ไปนานแล้วค่ะแม่ถอยออยต่อเจอสือบ้างหรือเปล่าวะเจอก็เหมือนไม่เจอวะเมื่อวันก่อนนี่มันโผล่มาที่บ้านพอกูหันมาเจอมันมันก็วิ่งหนีกูออกมาดื้อเลยนี่ก็จะมาถามมันเหมือนกันว่ามันมีเรื่องอะไรกูว่ามันจะบ้าใหญ่นะมึงรู้ไหมขนาดดร.อังเดจะไปทำงานที่เมืองนอกด้วยงอมันจะตายยังไม่ไปหาเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแน่กูอย่างเดียวมันจะถูกเก็บเพราะไม่กลับมานอนสองคืนแล้วไอ้ซื้อนั่นเหรอจะถูกเก็บเรื่องอะไรวะโยก็เรื่องมีคนอื่นเขารับหลังสิวะจำเรื่องที่กูเล่าให้ฟังวันที่ไปส่งกูที่หมอชิดได้ไหมล่ะเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรเซเลลาเฮ้ยนี่มาเฮ้ยช่วยยับไอ้ต่อโถเอ้ยไอ้พึ่งมึงอย่าห้ามพ่อสิเย็นสิชกมันดีไอ้พึ่งขอบอย่าห้ามพ่อดีกว่านะเฮ้ยไอ้กูไอ้สื่อกูนึกไม่ถึงเลยว่าไอ้ผู้ชายระยำคนนั้นคือมึงมึงกับกูขาดกันตั้งแต่วันนี้ต่อมึงมันสัตว์มึงซ้ำเติมชีวิตของพี่สไลที่กำลังยับเยินอยู่แล้วฮะพี่สไลเหรอต่อฟังก่อนกูเสียใจไม่ใช่เพราะพี่กูมีชู้แต่ทำไมไอ้ชู้ระยำคนนั้นจะต้องเป็นมึงด้วยที่นี่ทำไมอ่ะผมถามทำไมไม่ตอบก็ฉันไม่ต้องการจะตอบมีอะไรมะมีสิที่นี่ไม่ต้องการทนายหน้าหอถึงผมจะเรียนมาเพื่อเป็นทนายนะแต่พอถึงวันนี้ผมไม่ต้องการให้บ้านเราค้าความหรือคุณคิดว่าพี่สไลอ่ะยังบอบช้ำไม่พอฮะพาติดคุณอย่าอคติกับพี่สาวคุณนักเลยถึงคุณจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสไลก็อย่าเติมความเลวให้มันเลวร้ายไปกว่านี้ผมยอมให้พี่สไลมีชู้ได้แต่จะยอมให้ขึ้นศาลเพื่อพิสูจน์เรื่องชู้หรือเรื่องข่มขืนนี่ไม่ได้คุณอายใช่ผมอายมีพี่สาวที่ถูกผัวข่มขืนยังไม่พอยังมีพี่สาวที่เล่นชู้อีกแถมไอ้ชู้ระยำคนนั้นคือเพื่อนผมเองต่อเอ้ยแม่ยาแม่ไม่น่าทำรุนแรงก็ต่อช่างเขาเถอะปล่อยเขาไปแล้วเขาจะเข้าใจ. แม่ขอโทษที่ตบหน้าแกต่อหน้าคนอื่นไม่เป็นไรครับแกร้องไห้เหรอไม่ใช่เรื่องที่แม่ตบหน้าผมหรอกครับเรื่องพี่สาวแกใช่ไหมทำไมพี่สไลต้องทำอย่างนั้นด้วยครับแม่รู้ไหมว่าผมอายเพื่อนแค่ไหนผมยืนอยู่ข้างพี่สไลตลอดมาแม่ก็รู้นี่ฮะผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพี่สไลต้องทำอย่างนั้นด้วย
แกโกรธพี่เพราะแค่แกอายเพื่อนเท่านั้นเหรอถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ญาติแกแกจะไม่เจ็บร้อนเลยสินะจำไว้นะต่อวันหนึ่งถ้าแกเกิดไปเป็นชู้กับเมียคนอื่นแม่ก็ต้องอยู่ข้างแกแม่ไม่อายหรอกที่จะเป็นแม่ของลูกสาวที่เล่นชู้หรือลูกชายที่เป็นชายชู้ก็เพราะแม่เป็นแม่แม่ครับผมขอโทษครับสไลลาค่ะคุณสไลเหรอครับลายสือคุณโทรมาทำไมแล้วคุณอยู่ที่ไหนคุณหันหน้ามาทางซ้ายมือและมองผ่านกระจกบานนั้นมาที่ถนนใหญ่ซิผมอยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะตรงป้ายรถเมล์คิดถึงคุณจังอยู่ที่นั่นกี่ชั่วโมงละเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงพักกลางวัน1ชั่วโมงแล้วมายืนใหม่จนถึง4โมงเย็นทำมากี่วันละนานเป็นอาทิตย์คุณสไลเมื่อไหร่เรื่องของเราจะจบลงสักทีฉันไม่รู้มันเหมือนกับตอนเริ่มต้นฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เป็นไรผมจะพูดกับเขาเองเรื่องของเราอย่านะลายสืออย่างดีนะที่มีสำนึกของความเป็นแม่เลยไม่ได้เริดไปเริงชูถึงในโรงแรมมันรุดนี่คุณคงตามฉันมาตลอดเวลาสิหมาห่วงก้างหยุดนะสไลไม่หยุดก็คุณเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้ามาสิเข้ามาทำฉันให้เหมือนวันนั้นฉันจะได้ยิงคุณให้เหมือนยิงหมาตัวหนึ่งสไลคุณจะบ้าเหรอบ้าสิวะใครโดนอย่างฉันไม่บ้าก็ไม่ใช่คนแล้วสไลมีเรื่องอะไรกับผู้ชายอีกแล้วลูกเขามาทำไมอ่ะมาให้ยิงกับบานไงล่ะคะแม่นี่หนูพกตารางติดตัวตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอคงติดไม่กี่ปีหรอกคะแม่เพราะหนูจะให้การต่อศาลว่าหนูยิงผัวช่วยชีวิตตายเพราะป้องกันตัวเองอยู่ไหนวะแกอยู่บ้านยังไงที่ได้ปล่อยให้โจรเข้ามาในบ้านได้ใจเย็นๆใจเย็นๆครับคุณนะผมเพิ่งวานเข็มออกไปซื้อบุหรี่เมื่อกี้นี้เองเพราะผมไม่ต้องการให้เขามาได้ยินเรื่องที่เราจะพูดกันวางแผนเหมือนโจรจริงๆครับใช่เพราะก่อนมาเนี่ยผมก็โทรไปหาคุณนายสลักจิตท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยการให้ผมมารอคุณอยู่ที่นี่เอาละแกต้องการอะไรผมต้องการสไลล่ะเออบ้าดีเว้ยเห็นท่าจะต้องยกย่องให้แกเป็นชายชู้แห่งชาติซะละมั้งกลับไปนอนเอาตีนกาดับผากซะดีกว่าไอ้หนูเพราะถ้าแกต้องการเป็นชู้กับเมียฉันละก็แกต้องคลานเข้ามาแล้วบอกกับฉันว่าขอผมได้ร่วมเพศกับเมียคุณสักครั้งจะได้ไหมครับเรื่องร่วมเพศกับเมียคุณน้าผมทำแน่และคงไม่ต้องคลานเข้ามาหาคุณน้าหรอกห่วงแต่คุณน้าได้ข่าวว่าจะนอนกับเมียสักครั้งถึงกับต้องออกแรงข่มขืนแกอย่าให้เราต้องฆ่ากันเพราะผู้หญิงเพียงคนเดียวเลยแกขู่ฉันเปล่าแต่จะบอกให้รู้ว่าทันทีที่คุณหย่ากับสไลล่าผมจะแต่งงานกับเธออย่าสะเออไอ้หนูน้ำหน้าอย่างแกเป็นได้ก็แค่ชู้ไม่ใช่ผัวนี่ไม่ใช่เป็นการขู่เซ็นหย่าซะดีๆ
ถ้ายังอยากเหลือคุณค่าของความเป็นผัวอยู่ไม่งั้นคุณจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ชีวิตกำลังจะออกไปไหนแล้วลูกเชิญคุณลุงนั่งก่อนสิครับขอบใจพ่อเจออังเดรเขาที่ภูเก็ตเราเป็นเพื่อนกันเขาบอกพ่อเรื่องที่แกไม่ไปเห็นย่าพ่อเห็นว่ามันมีอะไรน่าสงสัยจึงบอกเขารอแกก่อนแล้วก็รีบลงมาพบผลึกมันเล่าอะไรให้พ่อฟังหลายอย่างจังหลายสื่อพ่ออาจจะผิดที่ไม่ได้กอดแกไว้กับอกหรือเช็ดน้ำตาให้เมื่อแกร้องไห้แต่พ่อก็ยังเป็นพ่อและพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของลูกทำไมลูกไม่นั่งลงก่อนแล้วลายสื่อเพราะถึงยังไงวันนี้แกก็คงไปรับเขาตอนเลิกงานไม่ทันพ่อหมายถึงผู้หญิงคนนั้นสไลลาบ๊ายบายปล่อยนะไม่ปล่อยวันนี้คุณน่าจะไปกับผัวได้ในเมื่อชู้มันไม่ว่าปล่อยฉันนะโพร้องไปสิร้องไปชาวบ้านเขาจะได้รู้ว่าคุณสดิ้งแค่ไหนเวลาถูกมือผัวไปขึ้นรถผมไม่งั้นผมจะกระชากคุณไปคุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยหัวหินคุณจะบ้าหรือไงบ้ายังไงหรือว่าผมไม่มีสิทธิ์จะพาเมียไปขึ้นสวรรค์ลงนรกได้แต่ชู้มันมีแม่จะเป็นห่วงฉันนะถ้าฉันหายไปไม่เป็นไรถึงหัวหินเมื่อไรขออนุญาตให้คุณโทรบอกแม่คุณนะบอกแม่ด้วยนะต่อว่าไม่ต้องตกใจพี่จะไม่ยอมให้เขาทำอย่างนั้นแต่พี่ได้อีกบ๊ายบายจ้ะเรียบร้อยแล้วครับคุณจะทำอะไรอ่ะภูมิผมรักคุณสลายผมทนเห็นคุณเดินไปจากชีวิตของผมไม่ได้บอกไม่ถูกหรอกว่ามันเจ็บปวดและขมขื่นแค่ไหนและทางออกมีทางเดียวเท่านั้นเราต้องตายด้วยกันยิงเลยสิยิงฉันให้ตายแล้วคุณก็ฆ่าตัวตายตามฉันไปมันเป็นวิธีง่ายๆโง่ๆของการแก้ปัญหาเอาสิยิงเลยทำไม่ได้ผมทำไม่ได้คุณน่าจะฆ่าฉันแล้วก็พูดมันจะได้สิ้นเวรกันสักทีนึงฮัลโหลพี่สไลล์เหรอครับคุณสไลล์ไปไหนบอกมานะต่อคุณสไลล์ไปไหนมึงอยากรู้จริงๆหรือไอ้สื่อทำไมกูจะรู้ไม่ได้ล่ะเว้ยงั้นกูจะบอกให้พี่สไลล์ไปหัวหินกับพี่ภูชายป่านนี้คงสบายไปแล้วมั้งส่วนมึงนอนคลั่งไปเถอะไอ้ควายผมดีใจนะที่คุณไม่มีแผลกลับมาผมบ้าไปเองที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงคุณฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะไปนอนกับเขาอย่างนั้นเหรอคุณอยากกับเขาแล้วคุณไปนอนกับเขาทำไมฟังฉันนะหลายสื่อไม่ฟังไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเขาเป็นอะไรของ
ขาอะไม่รู้สิเป็นบ้าไปแล้วมั้งอุ้ยผมขอโทษเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยอย่าขอโทษเลยค่ะเพราะฉันเองก็ทำให้คุณยอมรับในความจำเป็นของฉันไม่ได้คุณทำให้ผมหวงผมเพิ่งรู้จักรสชาติของมันว่าทรมานแค่ไหนสไลผมอยากได้รับการยืนยันว่าอย่างน้อยคุณก็เห็นผมเป็นเพื่อนมือคุณเย็นจังแล้วมือคุณก็ร้อนเดี๋ยวลายสือคุณเหมือนดวงอาทิตย์เข้าไปที่ไหนก็ร้อนที่นั่นนั่นเป็นลักษณะของชายชู้ไม่ใช่เหรอครับบางทีเขาก็พูดถูกอย่างมากผมก็เป็นได้แค่ชายชู้เป็นสามีหรือผัวไม่ได้อย่าไปโทษใครเลยค่ะนอกจากวันเวลาที่ทำให้เราพบกันช้าไปเอ๊ะวันนี้น่าจะตั้งชื่อว่าเพราะเป็นวันที่ผัวและชู้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันน้าหมายถึงใครหมายถึงแกและไอ้ชู้และผู้หญิงที่หยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้ไม่หยุดคุณทนฟังไม่ได้เพราะมันจริงเพราะมันผิดใช่ไหมสไลล่ะมโมราหรือกากีหน้าตามันก็คงจะเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นอย่างคุณหยุดกล้าล้าคุณสไลนะมันไม่ใช่ความผิดของเธอแล้วความผิดของใครล่ะของแกงั้นเหรอไอ้ชู้ใช่ผมผิดเองผมเคยบอกคุณแล้วไงถ้าคุณเซ็นใบหย่าผมจะแต่งงานกับเธอทันที น้ำหน้าอย่างแกนะแล้วจะแต่งงานแค่เมาแท็กซี่เข้าโรงแรมม่านรูดก็เกินพอแล้วอย่านะลายตื้อเร็วแม่คุณมันผิดเลยอย่างโง่เหมือนลิงได้แก้วเหมือนไก่ได้พลอยพี่สไลเมียคุณมีอะไรกับผมจริงเธอคงวิ่งไปอยู่กับผมซะนานแล้วไม่ปล่อยให้คุณเห่าหอนอยู่อย่างนี้หรอกจำไว้นะถ้าคุณดูถูกน้ำใจเธออีกผมนี่แหละจะเป็นคนฆ่าคุณฮะตายหน้าตาเนื้อตัวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะใครทำลูกแม่พักพวกนางสลายใช่ไหมน้องชายมันแน่น้องมันเป็นนักเลงแจ้งความหรือยังฮะไม่เป็นไรหรอกครับแม่ไม่เป็นไม่ได้ต้องเป็นแกเป็นคนหรือเป็นควายกันแน่เพราะอย่างนี้สิมีอะไรทั้งสวมเขาให้แม่ครับผมจะขึ้นไปนอนเชิญเชิญลูกไปนอนได้แม่จะจัดการเองเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยหนูรีบมาที่โรงพักทีแม่น่ะมัวแต่ปากคอสั่นจะไม่ทันเขาทำไมไม่โทรตามผู้ชายมายืนยันล่ะคะโทรแล้วเด็กบอกว่าภูไม่ยอมรับโทรศัพท์อ่ะนั่นหนูจะไปตามผู้ชายไปโรงพักให้ได้เดี๋ยวนี้ค่ะอย่าช้านะหนูนะค่ะค่ะภูอุ้ยมาแล้วเหรอลูกมามาลูกมาแม่ให้ตำรวจเข้าไปลากคอคนที่ทำร้ายแกมาเข้าตารางแล้วปล่อยเข้าไปแต่ครับหมูเขาไม่ได้ทำอะไรผมผู้ชายต่อไม่รู้เรื่องอะไรด้วยผมขอโทษทุกคนแทนคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ก็ควรจะรีบกลับเพราะข้อหาแจ้งความเท็จน่ะติดคุกนะครับผู้เดี๋ยวรอแม่ด้วยผู้ชายทำไมไม่ขานรับท
ำไมแกไม่คัดแม่ฮะไอ้ลูกเนรคุณแม่ทำไปเพราะความหวังดีแกไม่เห็นความดีของแม่แกมันรักคนอื่นมากกว่าแม่แม่อยากตายแม่ต้องตายเพราะแกไอ้ลูกโง่เพราะโง่เป็นควายอย่างเงี้ยเมียถึงได้มีชู้หยุดด่าผมว่าไอ้โง่อีกต่อไปใช่ผมมันโง่ไม่เคยฉลาดหรือดีพอที่จะเป็นลูกของแม่ได้แม่ถึงร่ำร้องอยากตายแม่อยากตายมานานแล้วนี่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วทำไมแม่ไม่ตายสักทีล่ะฮะทำไมแม่ถึงได้อยู่จนถึงทุกวันนี้อยู่เพื่อทำลายชีวิตของผมให้พังทำไมแม่ไม่ตายตายสักทีตาหนูเป็นอะไรอ่ะแล้วคุณแม่ไปไหนคุณป้าไม่อยู่ให้ไปโรงพยาบาลคุณต่อถูกจับน้องหนูร้องไห้ตั้งแต่เช้าหนูไม่กินอะไรก็อ้วกออกมาหมดหนูไม่รู้จะโทรตามใครค่ะเอ๊ะตัวร้อนด้วยนี่ป้าไปเรียกแท็กซี่ป้าฉันขับรถไม่ได้แน่ไปสิน้อยฉันจะไปโรงพยาบาลเด็กเป็นไงบ้างคะคุณหมอเด็กมีอาการของไวรัสลงกระเพาะตอนนี้เด็กอ่อนเป็นกันมากเรากำลังให้ยาแล้วก็น้ำเกลืออยู่คุณจะต้องเอาตัวไว้ฮะอย่าห่วงเลยครับคุณโชคดีที่รีบพาเด็กมาถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนนะผมรับรองว่าปลอดภัยผมขอตัวนะครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับสลายลูกเป็นไงบ้างพูตอนนี้พ่อแม่เขามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนี่ครับผมขอโทษครับสำหรับสิ่งที่แล้วมาฉันไม่เคยอยากทำคดีนี้เลยนะภาสิทธิ์ถ้าคุณเป็นฉันคุณจะต้องปวดร้าวเพราะเขาเป็นเพื่อนฉันทั้งสองคนผมเข้าใจครับฉันอาจจะมีพ่อที่ทุบตีแม่ฉันเกลียดผู้ชายทุกคนที่รังแกผู้หญิงแต่ฉันก็ไม่เคยคิดที่จะแก้แค้นผู้ชายทั้งโลกถ้าเขาไม่ได้ทำผิดก็ผมบอกแล้วไงว่าผมเข้าใจเจ้แล้วถ้าจะคบกันต่อไปเลิกเรียกฉันว่าเจ้ด้วยครับผมเจ้ปู่คะคุณแม่คุณกับฉันเป็นแม่ที่ไม่ได้ความทั้งคู่แม่คุณก็วุ่นวายกับชีวิตลูกจนเกินไปส่วนฉันก็มัวแต่เสียเวลาตีรันฟันแทงกับคุณจนลืมลูกทั้งที่เขาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราผมผิดที่แล้วมาผมเป็นฝ่ายผิดยกโทษให้ผมด้วยช่างมันเถอะค่ะพูเฮ้ยไอ้เสือมึงคงไม่อยากให้เด็กคนนั้นโตขึ้นมาแล้วขาดความอบอุ่นจากพ่อเหมือนมึงใช่ไหมเฮ้ยยอมรับสภาพของผู้แพ้เถอะวะเออผู้แพ้แต่ไม่ได้แพ้นายผู้ชายนะกูแพ้ผู้หญิงคนนั้นหล่อนชนะมารที่ประจันอยู่รอบข้างได้และในจำนวนมารทั้งหลายนั้นมีกูด้วยคนหนึ่งแล้วมึงจะไปเป็นมารร่วมกับกูที่แอฟริกาไหม
อังเดแล้วคุณแม่คุณล่ะครับภูท่านคงจะสำนึกได้และคงจะไม่ทำตัวเป็นมารกลางปีกกั้นความรักของเราอีกแล้ว